สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับ U-Trade Morning Call สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดในวันนี้ในหลายๆที่ดูดีขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพของตลาดโลกโดยรวมเนี่ยดูไม่ขี้เหร่เลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราคุยกันว่าเอ้ยภาพในช่วง 3-5 เดือนข้างหน้าดูดีแต่กลายเป็นว่าตลาดโลกดูดีแต่ตลาดไทยเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราคุยกันมาหรืออย่างเมื่อวานลองหยิบภาพของทางด้านกลยุทธ์การลงทุนหรือว่ามุมมองที่เรามองในช่วงต้นปีหน้าในปีหน้ามาคุยกันก็คือว่า1ภาพของผลประกอบการแล้วภาพของบริษัทภาพของตัวประมาณการในภาพของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยในประเทศเนี่ยโดยรวมก็น่าจะอ่อนแอมากนะครับโดยเฉพาะภาพของความล่าช้าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไปเข้าอีกทีก็คือประมาณไตรมาส2ปีหน้าเลยนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดภาพของความอ่อนแอของผลประกอบการนะครับในขณะเดียวกันปัจจัยของการเมืองอาจจะเป็นปัจจัยระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าเรายังให้น้ำหนักกับประเด็นนี้น้อยนะครับคือต้องบอกว่าภาพของทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นคำอธิบายของความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นตรงนี้แต่ถ้ามามองแล้วต้องบอกเลยครับว่าปกติแล้วในภาพใหญ่บรรยากาศของการเมืองเนี่ยจะไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวใหญ่หรือการเคลื่อนไหวในภาพหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในภาพนี้เรามองว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ระยะสั้นนั่นเองนะดังนั้นถ้ามองไปในภาพใหญ่ก็คือเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการปรับพอร์ตโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นปลอดภัยนะครับซึ่งถามว่าน่าแปลกใจไหมก็ต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจอันนี้ข้อมูลเวลามันเข้ามาถึงอีกวันนึงเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นตัวการคำนวณว่าราคาเมื่อวานเป็นยังไงแล้ว impact ที่มีต่อตลาดหุ้นเป็นเท่าไหร่แต่ว่าข้อมูลที่ค้างเอาไว้ในระบบตรงนี้เนี่ยจะเรียงตามลำดับของ impact ที่มันเกิดขึ้นกับตลาดเมื่อวานก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตัวที่ impact ในเชิงลบมากที่สุดต่อตลาดเนี่ยก็จะเป็นตัวของด้านกราฟนะครับนะครับก็จะเห็นว่ากราฟที่มี impact กับตลาดมากสุดแล้วก็ลองใหม่ก็เป็น AOT ปตท. GPSC CPN SCB BDMS ปูนใหญ่ KBank IVL นะครับก็ถ้าดูแล้วจะเห็นว่ามีหุ้นในกลุ่มที่เป็นดูเป็นหุ้นปลอดภัยหรือเป็นหุ้นในกลุ่มของทางด้านโรงไฟฟ้าใหญ่อยู่พอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งทำไมมันถึงเป็นภาพนั้นก็เพราะว่าอันที่หนึ่งครับเราคุยกันมาก่อนหน้าแล้วว่าถ้าไปดูผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐนะครับโอ้โทษทีผมลืมเปลี่ยนภาพให้ท่านดูนะครับนึกว่าท่านเห็นภาพนี้แล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตที่จะเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับก็ถ้ามาดูภาพนี้นะครับท่านจะเห็นว่าลองดูตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าเอ๊ะจากที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยมันเริ่มเห็นการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรามองว่าภาพของทางด้านเศรษฐกิจโลกโดยรวมๆโดยเฉพาะในหลายๆภูมิภาคได้เริ่มดีขึ้นเมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะครับยอดเกี่ยวกับการสร้างบ้านต่างๆก็ออกมาดีนะครับในฝั่งของจีนเองตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะครับเดือนพฤศจิกายนก็คือยอดเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ยอดค้าปลีกก็ออกมาดีช่วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสัญญาณหลายๆอย่างที่เป็นภาพของต้องบอกว่าประเทศที่ตลาดหุ้นเขาดีเนี่ยลองสังเกตอย่างหนึ่งนะครับท่านจะเห็นว่าเศรษฐกิจภายในเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะการบริโภคเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะมีปัจจัยจากภายนอกปัจจัยในเรื่องของตัวการนำเข้าส่งออกหรือว่าสงครามการค้าแต่ว่าพอภายในมันแข็งเป๊กเนี่ยตลาดมันจะค่อนข้างมีความแข็งแกร่งแต่ว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยมันจะกลับกันก็คือว่าเฮ้ยบรรยากาศของเราเนี่ยบรรยากาศของตลาดภายในเนี่ยการบริโภคไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของตัวเกี่ยวกับทางด้านภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังดูค่อนข้างจะอ่อนแอการใช้จ่ายภาครัฐเงินก็หายไปนะเพราะฉะนั้นตัวเลขภายในประเทศของเราเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนแอมากในช่วงประมาณไตรมาส4ต่อถึงไตรมาส1นะครับจนกระทั่งเม็ดเงินงบประมาณนี้เข้าสู่ระบบในช่วงไตรมาส2จังหวะนั้นครับจะเป็นจังหวะที่ภาพหลายๆอย่างของภายในเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับจริงๆแล้วถ้ามาดูแล้วภาพตลาดซึ่งเราให้น้ำหนักกับการฟ
ฟื้นของตลาดต่างประเทศที่มันจะมาฉุดตลาดเราเนี่ยภาพนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคงต้องมาดูว่าไอ้การสะบัดปลายของเราตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดตรงไหนที่มันอาจจะมาเห็นการตั้งหลักหรือว่ามันจะเป็นความเสี่ยงระยะสั้นที่ตลาดเนี่ยมันจะไปตั้งหลักที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันในจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นที่1 นะครับเราเห็นตลาดที่ก็น่าจะผันผวนจากเรื่องของตัวการเมืองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการปรับพอร์ตแต่ว่าลองดูให้ดีจะเห็นว่าการปรับพอร์ตนี่มันดีอย่างนึงว่ามันเป็นการปรับพอร์ตโดยการทำกำไรในกลุ่มหุ้นปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรือว่าถ้าท่านมาดูแล้วท่านก็จะเห็นว่า year to date เนี่ยกลุ่ม utility บวกประมาณ 54% year to date นะครับในขณะที่กลุ่ม energy ที่ไม่รวมพวก utility เนี่ยติดลบประมาณ 10% ได้นะเพราะตรงเนี้ยในหลายๆตัวหลายๆกลุ่มเองเราจะเริ่มเห็นการสวิชเงินนะครับที่เปลี่ยนจากกลุ่มของแต่ละหุ้นปลอดภัยเนี่ยมายังหุ้นที่มันอิงการเติบโตหรือว่าอิงซิคลิคอลนะครับอิงในเรื่องของตัวพวกโภคภัณฑ์หรือว่าอิงในเรื่องปัจจัยที่มันเป็นการเติบโตจากสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นภาพอย่างนั้นนะครับ เราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราเห็นแล้วว่าเงินออกจากตราสารหนี้เงินออกจากพันธบัตรแล้วก็ตอนนี้เงินเริ่มสวิสออกจากหุ้นในกลุ่มหุ้นปลอดภัยมากๆด้วยนะครับแต่ว่าเงินจะกลับเข้ายังกลุ่มหุ้นที่มันอิงการเติบโตเศรษฐกิจหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนตลาดเองก็ยังละล้าละหลังยังกล้ากลัวอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยเราคิดว่าภาพตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่เราคุยกันนะครับเดี๋ยวลองหยิบให้ท่านดูภาพหนึ่งนะครับครับก็ขออนุญาตหยิบสไลด์เมื่อวานมาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นสไลด์บรรยายนะครับในช่วงงานที่ผ่านมานะครับถามว่าทำไมเราถึงเราต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราคุยอยู่แล้วนะครับว่า market outlook and strategy ในช่วงของท่านปีหน้าเนี่ยเราคิดว่า1ทำไมฮะ possible rotation from defensive to cyclical ก็คือเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเฮ้ยหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวพวกทางด้านดิเฟนซีฟมากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเห็นการสวิตชิ่งของเม็ดเงินเนี่ยมายังกลุ่มที่มันเป็นซิคลิคอลนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นเลยว่ายูทิลิตี้บวก 54% นะในขณะที่ตัวกลุ่ม Energy เนี่ยลบประมาณ 5% ได้นะครับ Material ลบ 7.2 งั้นตรงเนี้ยคงต้องไปดูเป็นรายกลุ่มก่อนหน้านี้ Energy กำไรประมาณการกำไรมันติดลบนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยปีหน้าประมาณการกำไรของ Energy มันเป็นบวกนะครับหรือว่ามันมีการเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มนี้ครับจะเริ่มเป็นกลุ่มที่มันรองรับเม็ดเงินได้นะครับแต่ว่าในบางกลุ่มถ้ามันยังไม่สามารถที่จะรองรับเม็ดเงินได้ถ้ามันยังมีประมาณการกำไรที่เป็นลบพวกนั้นเนี่ยครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ถามว่าจุดที่เราให้ทุนมองหรือมาติดตามคืออะไรคือตัวกราฟนี้ครับคือประมาณการกำไรของตัว Set Index นะครับซึ่งในรูปนี้เป็น Set 50นะครับท่านจะเห็นว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวของประมาณการกำไรของ Set Index เนี่ยมันเริ่มผ่านจุดต่ำสุดแล้วเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันเริ่มเห็นภาพของการปรับประมาณการกำไรในหุ้นบางตัวซึ่งมันจะเริ่มส่งผลบวกต่อ Set Index แล้วหลังจากต้นปีนี้มาเนี่ยต้องต้นปี19เป็นต้นมาเนี่ยประมาณการกำไรลดลงมาประมาณ 19% นับจากจุดสูงสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประมาณการกำไรเริ่มเห็นการตั้งหลักแล้วฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทำไมครับก่อนหน้านี้ท่านจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของพวกหุ้นปลอดภัยเนี่ยปรับตัวกำไรมันเป็นบวกแล้วเลยทำให้เวลากำไรของตลาดโดยรวมมันเป็นลบเนี่ยเงินมันเข้าไปในหุ้นกลุ่มปลอดภัยพวกนั้นได้แต่สถานการณ์ณปัจจุบันที่ถ้าเราเริ่มเห็นกำไรในกลุ่มต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติคำถามก็คือความจำเป็นในการที่จะต้องคงเงินเอาไว้ในกลุ่มหุ้นปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเดียวที่กำไรเติบโตขึ้นมันจะเริ่มไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่กำไรโดยรวมของตลาดดีขึ้นมันจะทริกเกอร์ให้เกิดแรงทำกำไรในกลุ่มหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และในกลุ่มหุ้นปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปตามสิ่งที่มันน่าจะเป็นก็คือเพียงแต่ว่าเฮ้ยเงินจะกลับเข้ามาอย่างกลุ่มพวกที่เป็นหุ้นบูนะครับอิงไซคลิคอลอิงโกรทเลยหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับก็ถ้าเรามาติดตามกันดูนะครับก็จะเห็นว่าในปีหน้านะครับกลุ่ม Energy เนี่ยประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนเราที่นักทีมฝ่ายวิเคราะห์พื้นฐานทำเนี่ย
กำไรที่โตขึ้นในปีหน้า2ใน3จะมาจากหุ้นในกลุ่ม Energy นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือถ้า Energy มันไม่เป็นไปตามนี้ก็จบครับก็แปลว่าเราผิดนะฮะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราก็ยังให้น้ำหนักว่า Energy น่าจะเห็น Earning Growth ในระดับที่ดีได้แล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันตลาดในปีหน้านะครับที่สำคัญก็คือตัวกลุ่ม Energy เองเนี่ยจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าที่จะต้องบอกว่าอะไรฮะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการที่บาทแข็งค่าคือเวลาบาทแข็งค่าหรือเคลื่อนไหวไปในทางที่มัน appreciation เนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มกำไรของกลุ่ม energy เนี่ยมันไม่ลดนะเพราะว่ากำไรกลุ่มพวกส่งออกอื่นๆเนี่ยบางทีมันจะกระทบนะแต่ว่ากำไร energy ซึ่งมันมีการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะได้รับผลดีนะครับก็จริงๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเราทำสไลด์ไปคุยกับนักลงทุนสถาบันเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็คุยกับนักลงทุนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองในห้องสัมมนาใหม่ของตัว UBK เห็นก็คือภาพของทางด้าน Market Cap ของ GPS4 นะครับท่านจะเห็นว่าภาพข้างบนเนี่ยข้างล่างคือราคาหุ้นเส้นสีดำข้างบนสีส้มสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือ Market Cap ของ GPS4 แล้วก็ของ Grow นะสีน้ำเงินคือ Market Cap GPS4 สีส้มคือ Grow ท่านจะเห็นว่าจริงๆการควบรวมเนี่ยไปจบประมาณแถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็ราคา market cap ของตัว GPC ก็ขึ้นไปเลยแต่ท่านลองสังเกตดูนะ market cap ของ GPC เนี่ยมันพีคก่อนหน้าที่จะควบรวมประมาณ 1,300,000 market cap ของ Go ก็อยู่ประมาณ 1,300,000 พูดง่ายๆก็คือหลังจากควบรวมเสร็จปุ๊บแล้วราคา GPC วิ่งไป90บาทเนี่ยแถวนั้นคือ market cap ประมาณ 260,000แปลว่า 260,000 ของ market cap ของ GPC เนี่ยมันรวมทั้งตัว GPC เองแล้วและรวมทั้ง market cap ของ Grow เข้าไปแบบ 1+1 เป็น2เลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วกำไรมันจะยังไม่ได้ตามนั้นเนื่องจากว่าการเข้าซื้อ Grow เนี่ยนะครับกำไรที่ตัวกำไรบวกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องไปลบด้วยอะไรครับหนี้สินหรือดอกเบี้ยที่กู้มาในการซื้อ Grow เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับการบวกเฉพาะผลดีโดยไม่ได้คิดส่วนต่างของต้นทุนหรือผลลบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าณช่วงสั้น GPSC เนี่ย fully value ไปแล้วในบริเวณแถว90บาทบวกลบนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราคุยนักลงทุนทั้งสถาบันนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมแล้วก็คุยท่านนักลงทุนในตัวของท่านที่งานสัมมนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยครับสำหรับหุ้นในกลุ่มตัวพวกโรงไฟฟ้านี่ถึงจะกลับมาดูน่าสนใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่คุยกันนะครับทีนี้ไอ้ภาพของการเทคกลุ่มปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่ไอ้ภาพของการซื้อหุ้นในกลุ่มอื่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือมันยังชะลอขึ้นแต่ว่าก็ยังอยากให้เห็นนะครับว่าถ้าภาพที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นโอกาสฟื้นตัวนะครับในหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็แม้กระทั่งหุ้นในกลุ่มของธนาคารซึ่งเป็นขาลงแต่เป็นขาลงที่มันอยู่ในจุดที่มันมีโอกาสที่จะดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าเราไปดูจากตัวทิปบอนด์นะครับที่ในภูมิภาคต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มธนาคารของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศหรือว่าในตัวของการเคลื่อนไหวของทิปบอนด์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองว่าน่าที่จะเห็นโอกาสที่จะดีขึ้นแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยโอ้แรงขายยังหนักแน่นมากก็อยากจะพาท่านไปดูตัว NVDR นะครับเพื่อนว่าวันนี้ลองทำ NVDR ให้ท่านดูนะครับเวลาไปดู NVDR ในเว็บเซตจริงๆท่านดูเองก็ได้ตอนเช้าๆแล้วก็ลองมาแรงกิ้งดูก็สนุกดีนะครับทีเนี้ยเวลาดู NVDR แล้วมันจะสามารถเลือกดูเป็นรายเซกเตอร์ได้ด้วยแต่ผมต้องเตือนท่านนะถ้าท่านไปดู NVDR เป็นรายเซกเตอร์เนี่ยท่านเลือกดูซื้อขายรายเซกเตอร์เนี่ยตามจำนวนหุ้นหรือตักจากแชร์ไม่ได้นะถ้าท่านดูอย่างนั้นท่านจะมิสลีดไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าจำนวนหุ้นที่ซื้อจำนวนหุ้นที่ขายมันอาจจะไม่ represent สิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับลองไปดูหุ้นในกลุ่มธนาคารนะฮะในหุ้นกลุ่มธนาคารที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับท่านจะพบว่าเฮ้ยดูแล้วจะรู้สึกโอ้ยโอเคเลยนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยเห็น NVDR buy 82,400,000หุ้นเห็นเซลล์66,000,000 หุ้นเพราะฉะนั้นแปลว่า NVDR เนี่ย buy มากกว่า sales นะครับแต่คำถามก็คือว่าเวลาเป็นจำนวนหุ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ represent ในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่าเวลาเป็นไปตามจำนวนหุ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันซื้อฐานไทยเยอะนะครับแล้วไปขาย BBL อย่างเงี้ยท่านจะพบว่าภาพมันจะเป็นอีกภาพนึงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนจำนวนเงินมันสะท้อนตามจำนวนหุ้นซึ่งบางทีหุ้นที่ซื้อถ้ามันเป็นหุ้นตัวเล็กเป็นอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นภาพที่มันเบ้ไปกว่าที่มันจะเป็นนะลองไปดู
ในอีกตารางหนึ่งก็คืออีกตารางหนึ่งเนี่ยผมทำ NVDR เรียงด้วย value นะอย่าลืมนะครับถ้าท่านจะดู NVDR เป็นรายเซกเตอร์ในเว็บไซต์ของเซตเนี่ยนะครับเพื่อดูว่าเฮ้ยจริงๆเงินเข้าไปในกลุ่มเซกเตอร์ไหนเนี่ยถ้าท่านจัดเป็น value ท่านจะเห็นภาพที่มันดูสะท้อนได้ดีมากกว่าก็เลยทำให้ท่านดูครับว่าในภาพนี้เนี่ยทิศทางของเงินที่ยังเห็นการขายค่อนข้างจะหนักใน VDR เนี่ยอยู่ในกลุ่มธนาคารนะครับอยู่ในกลุ่มของ Commerce ครับที่ซื้อ650ล้านขาย 1,000 ล้านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวของทางด้านFood ครับซื้อ300ขาย500นะครับ Pito ซื้อ385ขาย439นะครับแล้วก็ Healthcare ก็จริงๆก็ขายมากกว่าซื้อนะนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่ซื้อมากกว่าขายเช่นอะไรครับก็เช่นตัวของทางด้านICT นะครับซื้อ933ขาย625อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัว Transport บวกกว่ากันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของทางด้าน Finance ครับซื้อ324ขาย255นะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ถ้าท่านเอามาดูประกอบท่านจะเห็นว่าเวลาเราดู NVDR บางทีเราดูเป็นรายตัวเนี่ยท่านก็จะเห็นเป็นรายตัวแต่ว่าเวลาดูภาพรายเซกเตอร์เนี่ยอย่างน้อยสุดท่านก็จะพอเห็นภาพในมิติกว้างๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาพของเงินที่ไหลเข้าหรือออกในเซกเตอร์ไหนนะถ้ามาดูเป็นรายตัวครับก็จะเห็นว่าเงินไหลเข้าในตัว NVDR Buy ก็เป็น Top Echo Intas สผ. Advance True SCB CPN นะครับแล้วก็ในตัวที่เป็น Top Sale ก็จะเป็น BBL CPO ปูนใหญ่ GAF GPSC CPF BDMSนะครับ OSP ก็ต้องบอกว่าในภาพนี้ครับแรงขายในตัว BBL ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับหรือเป็นการปรับลดน้ำหนักตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังหาเหตุผลอยู่เหมือนกันว่ามีเหตุผลอย่างอื่นหรือเปล่าคือนอกจากความถูกแพงของการเข้าซื้อดีลนี้แล้วเนี่ยถ้ามองจริงแล้วถึงแม้ว่าจะซื้อแพงนะครับแต่ว่าเราต้องคิดด้วยว่าบนโอกาสของการลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนนะครับบนโอกาสของการลงทุนของ BBL ซึ่งมีพอร์ตการลงทุน 600,000 ล้านแล้วก็ได้ยิวจากพอร์ตการลงทุนนี้ประมาณ 1.7% เนี่ยการเอาเงินบางส่วนประมาณ 100,000 ล้านนะครับหรือไม่ถึงดีไปซื้อธนาคารนี้แล้วได้ยิวในระดับประมาณสัก 6% จาก ROE เนี่ยมันเราก็ไม่ต้องกู้ไม่ต้องเพิ่มทุนไม่ต้องกู้อะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะดีกว่าการเอาเงินเนี่ยอยู่ในพอร์ตการลงทุนเดิมของตัว BBL นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะ enhance value เพราะฉะนั้นก็แปลว่าดีลนี้น่าจะดีเพียงแต่ว่าจุดไหนมากกว่าที่เราจะมาตั้งรับตัวใน BBL หรือว่าจุดไหนที่ตลาดเองจะกลับมาดูอยู่ในจุดที่เรียกว่าเฮ้ยควรจะต้องเสี่ยงในฝั่งหน้าของทางด้านของการซื้อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองแล้วท่านยังบายไอเดียกับเรานะครับว่าเอ๊ะจริงๆตลาดโดยรวมเนี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดช่วงสวัสดปลายก่อนที่มันจะมีโอกาสดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าไอภาพที่ดีสุดเลยก็คือคงไม่หลุดแนวรับเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วในหลายๆครั้งในอดีตเนี่ยเราก็มักจะพบว่าเวลามันลงมาทำดับเบิลบอททอมนะครับแล้วมีการดีดขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่หลายครั้งที่มันจะดีดแล้วก็ลงมาทำโลซึ่งมันก็จะลงมาทำโลด้วยโมเมนตัมหรือด้วยแอมพลิจูดที่มันพอๆกับตอนที่มันมีขาของการดีดในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ครับก็แปลว่าลงมาทำพยายามจะทำดับเบิลบอททอมในโซนแถวๆนี้นะครับแล้วก็มีการดีดเนี่ยก็แปลว่าแย่ๆมันอาจจะหลุดพลั่วลงไปแถวๆ1520หรือเปล่าซึ่งนั่นผมเชื่อว่าเป็นจุดที่หลายคนจะตั้งหลักหรือว่าตั้งรอแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูแล้วจะพบว่าหลายครั้งตลาดหุ้นเนี่ยไม่ค่อยจะให้เราในจุดที่เราอยากได้อย่างเช่นตอนรอบนี้จะพยายามดึงขึ้นไปสูงก็คือดึงจาก1546ขึ้นไปใกล้ๆ1580ต้นๆเนี่ยแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็พยายามจะทำท่าจิ้มหลุดเนี่ยปัญหาก็คือเวลาจิ้มหลุดปุ๊บเนี่ยการสร้างแอมพลิจูดแถวๆนี้ไว้เนี่ยอาจจะพยายามให้เราเห็นภาพว่าต้องลงไป 1,520 แต่ถึงเวลาจริงหลายๆครั้งในอดีตเนี่ยมีเหมือนกันที่เราพบว่าในจังหวะที่เป็นทีเด็ดทีขาดหรือเป็นจุดรอยต่อสำคัญที่มันจะเกิดการเปลี่ยนทางเนี่ยนะครับมันมักจะลงไปไม่ลึกถึงขนาดที่มันทำท่าเหมือนว่ามันจะลงไปนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แปลว่าในภาพใหญ่การที่อาจจะหลุด 1,516 เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะแต่ว่าการหลุดตัวนี้อาจจะไม่ได้ถึง 1,520 แล้วก็ควรจะมองการหลุดในรอบนี้เป็นช็อตที่มีโอกาสลุ้นในการเสี่ยงนะครับก็ต้องบอกว่าบางท่านถ้ากังวลหรือกลัวมากหรือไม่ได้มีสภาพคล่องแล้วก็โอเคอยู่เฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเสี่ยงเนี่ยไอ้การหลุดมาในช็อตตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่มองว่าน่าสนใจในการที่จะเสี่ยงนะครับทีนี้ถามว่าเสี่ยงก็กลุ่มอะไรก็ชอบ energy ครับลงกลั่นกับตัวทางด้าน
ของพลังงานต้นน้ำปตท.ปตท.สผ.นะครับในขณะที่ในกลุ่มของทางด้านพวกปิโตรเคมีเนี่ยชอบน้อยกว่าถ้าจะชอบปิโตรเคมีจริงตัวหนึ่งคือ VNT นะครับแต่ว่าปิโตรเคมีนอกนั้นตัวอื่นส่วนใหญ่สเปรดเขาน่าจะแย่กับหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการฟื้นตัวของปิโตรเคมีช่วงที่ผ่านมาเลยผันผวนเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการซื้อแบบที่เรียกว่าซื้อระยะสั้นหรือเป็นน่าจะเป็นช็อตรีคัฟเวอริ่งนะครับในขณะที่พอมันหมดช็อตรีคัฟเวอริ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตลาดเองก็ยังกล้ากลัวหรือว่าละหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเอาสบายใจมากกว่าก็คิดว่าในกลุ่มพลังงานต้นน้ำรวมทั้งตัวของท่านลงกลัดเนี่ยก็ยังบริหารความเสี่ยงได้มากกว่านะครับโอเคครับก็กลับมาดูนะครับสัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเราประเด็นสำคัญก็คือว่านอกจากอันที่หนึ่งนะครับก็คือปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและราคา B10 พวกนี้เนี่ยไม่กระทบลงกลั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกระทบหุ้นในกลุ่มปั๊มน้ำมันเพราะฉะนั้นช่วงสั้น PTG Sasco พวกนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็ในกลุ่มของท่านลงกลั่นจะไม่ได้กระทบนะครับอันที่สองก็คือประชุมกนง.ในวันพรุ่งนี้คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็คนคงไปลุ้นกันว่ารอบหน้าต้นปีจะมีการปรับลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับก็เรามองว่าช่วงสั้นกลุ่มธนาคารอาจจะมีแรงขายหรือมีอะไรบ้างแต่ว่าหลังการคงอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นหุ้นในกลุ่มธนาคารเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันครับก็การติดตามครับวันนี้น่าจะมีการพัฒนาค่าใช้จ่ายรายหัวประกันสังคมก็ต้องดูว่าจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็โดยปกติแล้วประกันสังคมจะมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวในครั้งหนึ่งก็ 2% บ้างบวกลบนะครับก็ถ้าดูแล้วถ้าปรับเพิ่มขึ้นประมาณไม่เกิน 2-3% ตัวเนี้ยผลกระทบต่อหุ้นก็ถือว่ารับอาจจะถือได้ว่ารับรู้ไปแล้วครับแต่ว่าสมมติปรับเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นเช่น 4% อย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นในกลุ่มของทางด้านการแพทย์ได้ก็ในตัว3ตัวก็คือ BCHRJH CHC พวกนี้นะครับน่าจะได้ผลดีจากเรื่องประเด็นดังกล่าวแต่ว่าดูด้วยครับว่าถ้าปรับไม่เกิน 2% นะอาจจะมีแรง take profit แต่ถ้าเกิน 2% อาจจะเห็นภาพที่ไปต่อนะครับแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยววันนี้เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ออกมาในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คงมุมมองภาพในช่วง3เดือนข้างหน้าซึ่งยังมองเป็นบวกนะแต่ว่าจากภาพของเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วก็กำไรบจ.ที่ดีขึ้นเมื่อกี้ให้ภาพดูแล้วนะครับว่ากำไรบจ.เราเริ่มอยู่ในจุดที่กำลังเริ่มพิกอัพนะแต่ทีเนี้ยภาพตรงนี้ครับทางเทคนิคเท่านั้นเองที่แถว 1546 49แถวนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าก้ำกึ่งมากว่าจะมีจิ้มโลอีกรอบนึงเนี่ยให้เป็นจังหวะหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าภาพระยะกลางเลยกลายเป็นภาพที่สร้างภาพไม่สวยที่หลุด 1580 1590ลงมาแล้วก็ลงมาแต่แถวนี้ซึ่งจะมีดาวไซด์ในระยะสั้นก็ให้บริหารความเสี่ยงในจุดนี้นะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดกลุ่มนึงที่ไม่เอาหรือเลี่ยงไปก่อนเลยก็คือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของพวกโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรามองว่าการปรับพอร์ตที่เกิดขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือการปรับออกจากหุ้นในกลุ่มปลอดภัยเพราะฉะนั้นช่วงสั้นอย่าเพิ่งเอาหุ้นกลุ่มปลอดภัยรอไปก่อนนะครับอย่างไม่รีบแล้วก็ถ้าจะเอาไปเน้นเป็นรายตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่ PE มันยังไม่แพงนะครับก็หุ้นแนะนำวันนี้เลือก SPRC เลือกสผ.ครับแล้วก็เมื่อวานสผ.มีแผน5ปีซึ่งก็จะบอกว่ายังมีการประมาณการหลายๆอย่างที่ดีก็ยังมองสผ.เป็นหุ้นที่มี earning growth นะครับแล้วก็เก็งกำไรเลือกอะไรเลือกที่พยาประกันภัยกับตัวทีไทรีครับก็มองว่ากลุ่มประกันภัยเนี่ยดีกว่าประกันชีวิตและประกันภัยเมื่อเราเห็น US 10 year bond yield เพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกน่าจะทิศทางของการขยับดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มประกันภัยนะครับก็ประเมินแนวรับของตลาด 1520-1549 แล้วก็แนวต้าน 1561 นะครับก็ลุ้นครับว่าวันนี้ลงมาในโซน 1546 ตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้หลุดเลยแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่มันจะจิ้มหลุดลงไปก่อนที่จะฟื้นตัวเนี่ยมีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นการที่เรียกว่าถอยแล้วหาจังหวะในการที่จะตั้งรับมากกว่านะครับก็ตรงนี้ประเด็นต่างๆน่าจะค่อนข้าง cover แล้วนะครับก็พบกันใหม่กับ U Trade Money Call ทุกเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ